มีคนเคยถามว่าผมกลัวไหมผมมาทำเรื่องนี้สิ่งที่ผมทำมาตลอดอะผมเปิดเผยถึงพระองค์จะยังไงพระองค์เป็นคนกู้ชาติพวกเราคนจะนึกว่าวงเวียนใหญ่เนี่ยคือจอมพลป.เกิดเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันพระเจ้าตากช่วยทันไว้อะเราอยู่ในราชวงศ์จักรีเพราะฉะนั้นในยุคนั้นอะคุณจะสร้างอะไรเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินหรืออะไรเนี่ยมันก็เฮ้ยคิดอะไรบ้าๆตอนนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นยังเป็นสมบูรณาสิทธิราชม้าหางชี้หางชี้ก็โดนวิจารณ์มาตลอดว่าม้าหางชี้ได้ยังไงแต่อาจารย์ศิลป์ท่านพูดมาคำหนึ่งแบบมันจบเลยก็คือมันเป็นเรื่องของศิลปินเอกสารราชการทั้งหมดหลังจากนั้นมาเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีหมดเลยทำไมอยู่ๆท่านถูกเรียกว่ามหาราชมิฉะนั้นจะไม่ยินยอมให้เปิดแข็งเลยอะแข็งเลยเรียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นมหาบารมีโดยชมรมตามรอยเจ้าตากทำพิธีปลุกเสกเจ็ดวาระเจ็ดพระบรมธาตุที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เคยเสด็จไปสมโภชและนมัสการซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้อย่างชัดเจนจึงเปรียบเสมือนประหนึ่งเราได้ตามรอยบุญและบารมีของพระองค์ท่านพระบรมธาตุทั้งเจ็ดนี้ปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารอันประกอบไปด้วยพระธาตุนครศรีธรรมราชพระธาตุสว่างคบุรีอุตรดิตถ์พระธาตุทุ่งยางอุตรดิตถ์พระธาตุสวรรคโลกสุโขทัยพระธาตุพิษณุโลกพระธาตุหฤทัยพุนชัยจังหวัดลำพูนและพระธาตุลำปางหลวงสำหรับเหรียญนั้นด้านหน้าเป็นพระพักตร์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งมีความสง่างามที่สุดเท่าที่เคยสร้างและสมพระเกียรติเป็นอย่างมากส่วนด้านหลังจะมีรูปพระธาตุทั้ง7จึงเชื่อกันว่าเมื่อบูชาเหรียญแล้วจะได้บารมีจากพระบรมธาตุเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เช่าบูชาดังชื่อรุ่นว่ามหาบารมีและตรงกลางก็เป็นตราตรีศูนย์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงสมัยกรุงธนบุรีซึ่งการนำสัญลักษณ์บนเงินพดด้วงมานั้นก็สื่อถึงความรุ่งเรืองความมั่งคั่งความมั่งมีและความเมตตาค้าขายนั่นเองเหรียญมี3เนื้อนั่นก็คือเนื้อเงินเนื้อพระชนวนและเนื้อทองแดงผิวไฟและเงินรายได้จากการให้เช่าบูชาเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินในครั้งนี้ก็จะนำรายได้ไปสร้างศูนย์ข้อมูลของชมรมตามรอยเจ้าตากที่จังหวัดจันทบุรีและอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญนั่นก็คือการนำพระนามของสมเด็จพระเจ้าตากสินให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกชื่อของพระเจ้าตากที่มีความหลากหลายชื่อเนี่ยนะชื่อที่พวกเราได้ยินกันก็คือพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากสินพระเจ้ากรุงธนบุรีพระบรมราชาที่4โอ้ชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นพระบรมราชาที่4ที่4ไหนมาจากไหนชื่อนี้มาจากกรมพระยาดำรงท่านเข้าใจผิดคือกรมพระยาดำรงท่านเคยมีพระนิพนธ์เรื่องนี้บอกว่าเดิมทีท่านเข้าใจว่าเป็นอันนี้แล้วตอนหลังท่านบอกมันไม่น่าจะใช่อ๋อแต่ไอ้ตอนหลังไอ้ที่ว่าท่านมาแก้เนี่ยมันไม่มีใครเห็นไง คนก็ยังเห็นหน้าเดิมอยู่ นั้นเราจะเห็นหนังสือหลายเล่มว่าคนยังเรียกท่านว่าเป็นพระบรมราชาที่4อยู่ซึ่งไม่ถูกต้องก็ไม่แน่ใจไม่น่าจะใช่ไม่มีที่มานะแต่ถ้าเอาตามพระนามในพระสุพรรณบัตรจริงๆของพระเจ้าตากเนี่ยก็คือสมเด็จพระเอกาทศรสอุ้ยเออพระเอกาทศรสใช่นี่จะไปนึกถึงน้องของพระนเรศวรเลยนะชื่อเดียวกันเลยนะชื่อพ้องกันเลยนะแล้วก็พระศรีสันเพชรเหรอท่านในหมายในเอกสารหลวงนะครับที่ส่งไปตามประเทศสลาดเนี่ยออกพระนามนี้หมดเลยคือสมัยก่อนพระมหากษัตริย์เขาชื่อซ้ำๆกันหมดแต่ที่เรามาเห็นชื่อต่างกันเนี่ยสมัยรัชกาลที่4ท่านไปใส่ให้ใหม่เพื่อจะแยกแยะให้จะได้ไม่สับสนใช่ใช่นะฮะเหมือนพระพุทธยอดฟ้าท่านก็ไม่รู้หรอกว่าท่านชื่อนี้เพราะรัชกาลที่4มาใส่ให้เอ้าไม่ใช่ชื่อท่านเหรอไม่ใช่เป็นชื่อพระพุทธรูปเอ้าผมเข้าใจว่ารัชกาลที่4มาใส่ย้อนหลังให้ครับผมเข้าใจเป็นชื่อท่านแล้วยาวๆๆๆๆแต่เราเรียกสั้นๆแค่นี้ไม่ใช่เลยเอาเลยฮะแล้วประวัติศาสตร์มันจะอย่างนี้แหละฮะมันจะเป็นแบบก็ดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราจะได้แยกแยะถูกเพราะไม่งั้นจะซ้ำกันหมดเลยสับสนก็มีพระเอกาทศรสพระศรีสันเพชรเนี่ยเจอในพระราชโองการแล้วก็พระราชสารที่เวลาส่งไปตามอย่างไปลาวไปนครอย่างเงี้ยก็จะออกนามอย่างนี้แล้วขุนหลวงตากอันนี้มาเรียกลำลองพระยาตากอะไรเงี้ยเรียกลำลองใช่ไหมเรียกลำลองแต่ว่าในหมายรับสั่งฉบับแรกของรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชทันทีที่พระเจ้าตากสิ้นเนี่ยครับเป็นหมายก่อพระทรายเขาเขียนว่าให้ก่อพระทรายเอาตามอย่างเจ้าบรมโกศอย่าเอาตามอย่างพระยาตากสิน
เขาเขียนอย่างนี้นะก็คือชื่อนี้ตอนที่พระเจ้าตากยังมีพระชนชีพคงไม่มีใครกล้าเรียกอย่างนี้ต่อหน้าท่านแต่ก็อตสิบครับเป็นไปได้ที่เมากันอยู่ข้างหลังครับใช่ไหมนั้นความรับรู้เนี้ยแสดงว่าชื่อเนี้ยเป็นชื่อท่านแหละครับเคยมีคนถามผมเหมือนกันว่าท่านชื่อศิลป์จริงเหรอผมบอกก็ไอ้หมายนี้มันเขียนเนี่ยน่าจะใช่แล้วแหละครับเพราะมันชัดเจนครับนะฮะเอาละนั่นก็เป็นเรื่องราวหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจแต่ว่าวันนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยก็มีเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจที่พี่สุชาติบอกว่าก็ควรจะเล่าถึงนั่นก็คือเรื่องราวที่มาของวงเวียนใหญ่ตัวของวงเวียนใหญ่เนี่ยเดิมทีอ่ะคนที่เป็นคนริเริ่มแล้วก็ผลักดันจนเสร็จชื่อว่าทองอยู่พุทธพัฒน์ครับคนเนี้ยเดิมเป็นครูอยู่โรงเรียนวัดบวรประมาณปี2465ท่านเคยเปรยกับเพื่อนๆครูด้วยกันว่าอยากจะสร้างอะไรให้พระเจ้าตากที่เป็นสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยคิดอะไรบ้าๆ2465นะตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนี้ยังเป็นสมบูรณาสิทธิราชคืออย่างนี้เล่าให้ FC ฟังบางคนอาจจะมองภาพของยุคสมัยไม่ออกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชคือกรุงธนบุรีนะ คนละราชวงศ์กันราชวงศ์จักรีเนี่ยก็คือรัชกาลที่1เป็นต้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเอาละเราอยู่ในราชวงศ์จักรีเพราะฉะนั้นในยุคนั้นน่ะเมื่อ100ปีที่แล้วเอ๊ะคุณจะสร้างอะไรเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินหรืออะไรเนี่ยมันก็มิกล้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะอาจจะมีความกังวลกันมีความกังวลมีความกังวลอ่ะท่านทองอยู่ก็มีความกังวลอาจารย์ทองอยู่มีความกังวลท่านอยากสร้างครับแต่เพื่อนท่านค้านอ่ะบอกเฮ้ยใครจะมาคิดอะไรอย่างนี้ในสมัยนั้นนะใครจะคิดอะไรอย่างนี้ท่านก็ยังเก็บความคิดนะจนกระทั่งพฤศจิกายน2476มีการเลือกตั้งครั้งแรกของประเทศไทยหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ใช่2476ละก็มีการเปิดให้มีการเลือกตั้งแต่เลือกตั้งสมัยนั้นไม่ให้ประชาชนไปเลือกนะก็จะเป็นผู้แทนตำบลอะไรพวกเนี้ยเป็นตัวแทนตำบลไปท่านต้องอยู่ก็ลงสมัครแล้วก็ได้เป็นสสจังหวัดธนบุรีตอนนั้นเป็นจังหวัดอยู่เป็นสสคนแรกของจังหวัดธนบุรีตอนนั้นยังไม่ควบรวมรนะฮะท่านก็เลยเอาความคิดท่านที่แต่เดิมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ตั้งคณะกรรมการชุดแรกขึ้นมาก่อนไปประชุมที่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยาปัจจุบันก็คือราชภัฏสมเด็จตรงฝั่งธนก็ไปประชุมตรงนั้นแล้วก็นำเสนอรัฐบาลพญาพหลปรากฏว่าพญาพหลคงจะยุ่งๆอยู่ตอนนั้นก็เฉยท่านทองอยู่ก็คงจะไม่สนใจลุยละผมมาคิดๆผมก็เป็นอย่างนั้นนะก็ท่านก็ไปได้กระเช้าผลไม้ที่ชนะเลิศที่สวนน้ำพรเอาไปเข้าเฝ้าถวายพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาซึ่งตอนนั้นเป็นประธานคณะสำเร็จราชการแทนพระองค์รัชกาลที่7ลูกกรมหลวงชุมพรลูกกรมหลวงชุมพรครับก็ไปปรึกษาไปนำเรียนพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพย์อาภาก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ดีมากขอให้สร้างให้สมพระเกียรติมหาราชนักรบโอ้โหนะท่านเห็นด้วยถ้าพวกเธอเริ่มเมื่อไหร่ฉันจะช่วย100บาทในยุคนั้นก็ไม่ใช่น้อย100บาทก็หลายประเดิมให้แล้วก็ยังมีดำรัสต่อว่าสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเคารพคุณหลวงตากมากก็คือย่าของรัชกาลที่9นี่คือมุมมองของเจ้านายนะพวกเราไปกังวลกันเองอะนะคุณหนุ่มเชื่อไหมผมอ่านในนี้พระนิพนธ์ของกรมพระยาดำรงอ่ะที่ว่าเรื่องรัชกาลที่5ทรงกลิ้วเจ้าพญาทิพกรวงไปเขียนเรื่องพระเจ้าตากไว้เปียแบบไปล้อเลียนนะแล้วที่ท่านกลิ้วมากบอกว่าอย่าทำอย่างนี้อีกนะถึงพระองค์จะยังไงพระองค์เป็นคนกู้ชาติพวกเรานี่คือรัชกาลที่5ท่านเคารพมากโอ้โหแบบนะฮะผมเลยอ่านอย่างนี้ผมก็เลยเฮ้ยมีคนเคยถามว่าผมกลัวไหมผมมาทำเรื่องนี้ผมบอกว่าเจ้านายท่านยังส่งเสริมไปเลยอ่ะโอ้โหและที่มันก็อตสิบกันมันก็คิดกันไปเองไงผมก็เลยไม่ใช่ไม่กลัวผมก็ทำด้วยความเคารพทุกฝ่ายแต่เราทำตามหลักการวิชาการสิ่งที่ผมทำมาตลอดอ่ะผมเปิดเผยตรงไปตรงมาไม่มี hidden agenda ใดๆมันก็ถึงมาอยู่ถึงตรงนี้ได้ไงฮะความที่มันเราไม่มีอะไรเคลือบแฝงอ่ะถูกต้องใช่ไหมแต่เราทำให้มันถูกต้องอ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกก็ท่านสมควรได้รับการยกย่องก็ถูกทีนี้พอจากนั้นท่านก็ไปเข้าพบเจ้าพญาพิชเยนโยธินครับท่านอุ่มอินทรโยธินครับก็ไปนำเรียนท่านโอ้ยดีทุกคนเห็นด้วยหมดพญาผลก็คงจะเริ่มว่างแล้ว ก็เลยรับหลักการแล้วก็ตั้งคณะทำงานก็มีคนนู้นนี่มาเป็นคณะครับก็เริ่มทำงานแล้วก็ตอนแรกเลยอ่ะจะไม่อยากให้สร้างเป็นรูปคนครับ
พราะเขาบอกว่ามันไม่มีใครเคยเห็นจะยังไงหน้าตายังไงก็ไม่รู้ให้สร้างเป็นอนุสรณ์สถานก็อาจจะไม่ใช่เป็นคนที่เป็นลักษณะเป็นคนจะเป็นดาบเป็นอะไรก็ได้แล้วเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะอะไรประมาณนั้นแต่ทางท่านทองอยู่ไม่ได้ท่านก็อ้างถึงพระบรมรูปของพระพุทธยอดฟ้าไงว่าเอาก็ไม่เคยมีใครเห็นนี่อะไรอย่างเงี้ยท่านก็อ้างไปอย่างนั้นจนทุกคนก็ยอมตามท่านก็ไปหาว่าใครจะเป็นคนปั้นก็ได้มือดีจากสิทธิ์ที่ละสีปรมาจารย์สุดยอดของประเทศใในช่วงเวลานั้นใช่ครับนะอาจารย์ศิลป์วีรศรีใช่อาจารย์ฝรั่งนะท่านก็ไปเอาลูกศิษย์2คนมาคนหนึ่งหน้าแบบจีนคนหนึ่งหน้าฝรั่งเขามาผสมแล้วก็ปั้นขึ้นมานั้นก็เป็นจินตนาการแหละพระพักท่านพระพักของพระเจ้าตากอาจารย์ศิลป์นะแล้วก็ให้ทรงมาใช่มั้ยแต่นี้มาหางชี้ก็โดนวิจารณ์เรื่องนี้ท่านก็เขียนไว้อาจารย์ศิลป์แกมีเขียนไว้ว่าเออเนี่ยไม่แน่ใจจะมีงานอะไรที่ถูกวิจารณ์ได้เท่างานนี้หรือเปล่าอาจารย์ศิลป์ท่านเขียนท่านเขียนไว้ม้าหางชี้หางชี้ก็โดนวิจารณ์มาตลอดว่าม้าหางชี้ได้ยังไงก็แรงโน้มถ่วงของโลกหางต้องลงหางตกเออแต่นี่เขามองว่าก็มันน่าจะหางชี้ตอนวิ่งไงเคลื่อนไหวเอออะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ศิลป์ท่านพูดมาคำหนึ่งแบบมันจบเลยก็คือมันเป็นเรื่องของศิลปินมันเรื่องของอัวก็เขียนอย่างเงี้ยท่านก็อธิบายอะไรไปท่านก็ค่อยปั้นขึ้นมาแต่ว่างานนี้มันไปติดสงครามมหาเอเชียบูรพาสงครามโลกครั้งที่2นะติดอยู่หลายปีเลยมันก็ชะงักไปชะงักไปเสร็จแล้วท่านทองอยู่ท่านก็ยังไม่หยุดยังมุ่งมั่นต่อก็จนกระทั่งพอสงครามผ่านไปทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งคือว่าจอมพลป.ครับจอมพลป.เนี่ยตอนเกิดเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันจะโดนชิงตัวใช่ไหมแล้วท่านกระโดดลงน้ำตรงหน้าวังเดิมแล้วก็ว่ายข้ามมาที่วังเดิมแล้วมาไหว้พระเจ้าตากปรากฏว่าแกรอดแกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพระเจ้าตากช่วยท่านไว้อะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาสานต่อตอนเป็นนายกด้วยก็มาสานต่อแล้วตอนที่หล่อเนี่ยท่านองค์อยู่ก็บอกว่าเออโลหะที่มาหล่อเนี่ยมันควรจะเป็นโลหะที่มีคุณค่าสูงด้วยนอกจากทองเหลืองทั่วไปอะไรพวกนี้นะฮะมันน่าจะมีทองคำมีเงินมีนาคโอ้เออสามชิ้นนี้นะท่านก็ไปเปิดขอปรากฏว่าทองคำเนี่ยก็ได้จากท่านอุเทนเตชะไพบูลย์มหาเศรษฐีในยุคนั้นก็บริจาคแผ่นทองมาหลายแผ่นเลยแล้วก็เงินเนี่ยได้มาจากร้านทองแถวนั้นมาแล้วก็มีนาคมีแล้วก็รวบรวมมาแล้วก็มาหลอมก็เทมาเป็นตัววัสดุในการหล่อเจ้าตากนั้นเนี่ยตัวองค์ท่านเนี่ยก็จะมีคุณของโลหะชั้นสูงอยู่เรียกว่ามีทั้งเงินทั้งทองทั้งนาคผสมอยู่ในนั้นนะฮะใช่ครับโอ้มีคุณค่ามากใช่หลังจากที่ปั้นหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยก็เหลือทองจำนวนหนึ่งถูกไหมฮะเพราะเราใช้ทองธรรมชาติการเทนะมันจะมีทองเหลือนะฮะตรงนี้เนี่ยมีความน่าสนใจนะครับอ่ะให้พี่ชาติเล่าทองที่เหลือกระทรวงมหาดไทยอ่ะเขามีหนังสือไปที่กรมศิลปากรบอกให้ทองมันเหลือเสียดายทองมีหูคุณช่วยไปทำไปหล่อเป็นพระพุทธรูปปางลีลาแบบวัดเบนได้ไหมครับทางกรมศิลปากรก็รับทำจนเสร็จนั้นพระพุทธรูปองค์นี้เขาเรียกว่าพระประจำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอ้แต่ปัจจุบันนี้พระพุทธรูปองค์นั้นอยู่ที่ไหนฮะไม่เห็นแล้วไม่แน่ใจผมว่าน่าจะอยู่วัดอรุณนะเพราะว่าทางในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าพอเสร็จงานเนี่ยเอาไปฝากไว้ให้ท่านเจ้าอาวาสวัดอรุณดูแลในเวลานั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะยังอยู่ที่วัดอรุณนั่นแหละครับครับครับก็ถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญนะใช่ครับเป็นพระพุทธรูปในตำนานใช่นะแล้วก็มีความเกี่ยวพันกับการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่ใช่แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในวันเปิดพระพิธีเปิดบรมราชานุสาวรีย์วงเวียนใหญ่เนี่ย17เมษายน2497ครับนะวันที่12เมษายนปีเดียวกันนั้นนะก่อนพระราชพิธีเปิด17นะมีหนังสือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีจอมพลป.พิบูลสงครามบอกว่าพระนามต่างๆของพระเจ้าตากไม่ว่าจะเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีบรมราชาที่4ใดๆก็ตามขอให้เรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีโอ้พอจอมพลป.มาสานต่อนะจากสงครามโลกครั้งที่2นะจบเรียบร้อยตอนนั้นหยุดชะงักไปพอมาสานต่อท่านทำจนสำเร็จและท่านก็ได้ออกคำสั่งเลยเป็นหนังสือเลยว่าแกบอกให้ใช้สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเอกสารราชการทั้งหมดอะไรเงี้ยมาเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีหมดเลยถ้าเราไปดูนะผมไปไล่ดูเออจริงว่ะเป็นแบบนี้หมดเลยก็แสดงว่ามาจากสมัยจอมพลป.ใช่ครับแต่ในเวลาเดียวกันช่วงนั้นท่านทองอยู่มีความพยายามจะเปลี่ยนให้เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแต่ไม่เป็นผลจะเพิ่ม
ก็คือตัดคำว่ากรุงธนบุรีออกแล้วใส่คำว่ามหาราชเข้าไปต่อเพิ่มคำว่ามหาราชเข้าไปใช่แต่เอกสารก่อนหน้านั้นที่เป็นเขียนกันเองนะฮะเขาเรียกพระเจ้าตากสินมหาราชมาแล้วคือเขียนกันเองแทบไม่ใช่ราชการนะตากสินมหาราชเต็มๆเนี่ยผมเคยเจอเขาเขียนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอยู่อ๋อเหรอฮะก็คือยกให้ท่านเป็นมหาราชเขาเขียนกันแล้วก่อนแล้วก่อนตั้งแต่สมัยไหนฮะผมจะมาเห็นในช่วงนั้นแหละช่วงสมัยที่จะสร้างโรงเรียนใหญ่ดังนั้นเนี่ยหมายกำหนดการแรกเลยที่ทูลเชิญในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปวันสมเด็จครับพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี28ธันวาครับก็เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีตอนนั้นยังเป็นตอนนั้นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีก่อนนะฮะใช่ใช่28ธันวาเนี่ยเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่เขาเชื่อว่าเป็นวันปราบดาภิเษกนะเป็นวันที่ท่านปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วตอนแรกจะไม่ใช่28ธันวาด้วยอ้าวคือเนื่องจากว่าวันปราบดาภิเษกของพระเจ้าตากจริงๆในพงศาวดารไม่มีไม่มีเขียนไว้ชัดเจนไม่เหมือนรัชกาลที่1ที่แบบวันนั้นขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำประกอบพิธีนี้มีพราหมณ์มีสงฆ์มาสวดอะไรเงี้ยไม่มีตัวของพระเจ้าตากวันที่เขากำหนดไว้เขาเขียนว่าเสด็จออกท้องพระโรงเขาเขียนแค่นี้ทีนี้คำว่าเสด็จออกท้องพระโรงมันอาจจะออกว่าราชการก็ได้ใช่ป่ะเสด็จออกขุนนางเขาเขียนเนี้ยบางเล่มเขียนเสด็จออกขุนนางบางเล่มเขียนเสด็จออกท้องพระโรงเขาเลยไปเตี้ยววันเนี้ยคือวันปราบดาภิเษกผมเนี่ยก็เซฟหมายกำหนดการทุกปีนะที่ในหลวงเสด็จตั้งแต่รัชกาลที่9มานะแล้วก็บางปีก็เป็นเจ้านายอย่างสมเด็จย่าก็มีปีนึงท่านรอ10สมัยเป็นพระบรมเนี่ยก็เสด็จแทนหลายรอบแล้วก็จนกระทั่งองค์ขึ้นของราชเป็นรอ10เนี่ยก็เสด็จต่อไม่ได้ขาดเลย28ธันวาคนส่วนใหญ่ก็จะไปสักการะท่านที่วงเวียนใหญ่ครับทีนี้วงเวียนใหญ่เนี่ยคนจะนึกว่าวงเวียนใหญ่เนี่ยคือจอมพลป.ครับแต่จริงๆเราต้องยกเครดิตให้ท่านทองอยู่นะจอมพลป.ก็มีส่วนแต่ว่าคนที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงยินตั้งแต่ริเริ่มกระทั่งผลักดันจนสำเร็จเนี่ย คือท่านทองอยู่ท่านทองอยู่ใช่นะฮะท่านสส.ธนบุรีคนแรกของประเทศใช่นะฮะท่านทองอยู่เนี่ยหลังจากที่ท่านสร้างอนุสาวรีย์วงเวียนใหญ่2497พอปี2500ท่านเบื่อการเมืองไทยในเวลานั้นท่านก็ละทางโลกเอ้าอย่าบอกไปบวชที่วัดทองธรรมชาติตรงคลองสารครับก็บวชคือท่านเนี่ยเป็นคนดีมากเอาว่าท่านนี่แบบท่านเป็นแค่คนถือพรหมจรรย์ครับไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีอบายมุขท่านเป็นครูสอนคนพอมาเป็นสสเนี่ยเงินมาเท่าไหร่ช่วยชาวบ้านหมดไม่สะสมโอ้โหนี่เหมาะแล้วคือมหาบุรุษจริงๆพอท่านบวชเนี่ยท่านก็เคร่งในพระธรรมวินัยมากละสังขารไปอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะคือเรื่องนี้ผมคุยกับคุณนฤทธิ์เพื่อนผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องช่วยกันสดุดีคนนี้นะเพราะแกถูกลืมแล้วแกเป็นคนดีมากเราหาคนนี้ไม่รู้จะหาได้เมื่อไหร่หลายปีมาเนี้ยผมกับคุณนฤทธิ์แล้วก็เพื่อนๆน่ะก็ไปทำบุญให้ท่านครับผมก็เลยไปที่วัดโชคดีว่าเจอพระครูเหมพระครูเหมเนี่ยทันท่านเราก็เลยได้สัมภาษณ์พระครูเหมเฮ้ยว่าเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นพระที่ดีมากเขาทันเห็นผมก็เลยไปถวายสังฆทานทุกปีอุทิศท่านน่ะแล้วก็ไปทุกวันสิ้นท่านน่ะ3พฤษภาคมครับผมก็จะไปทำบุญให้ท่านอยู่ครับก็เรื่องราวนั้นผมก็พยายามหยิบมาเผยแพร่อยู่เรื่อยๆโอ้นะฮะเพราะว่าเป็นคนที่สำคัญมากแล้วถูกลืมไงท่านทองอยู่อะไรอีกทีนะฮะพุทธพัฒน์ท่านทองอยู่พุทธพัฒน์นะทีนี้วงเวียนใหญ่เนี่ยหมายตั้งแต่2497จนถึง2524จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีหมายตั้งแต่ปีแรกนะฮะจนถึงปี2524จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีแล้วหลังจาก2524คือ2525ล่ะครับเป็นอะไรสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโอ้แสดงว่าเป็นมหาราชตอน2524แล้วใช่เหรอแล้วทำไมอยู่ๆท่านถูกเรียกว่ามหาราชโอเคขึ้นเหตุการณ์หลังจากที่วงเวียนใหญ่เราก็จะจบประมาณนั้นไว้ก่อนนะครับมาปี2524มันมีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ที่จันทบุรีที่ทุ่งนาเชยที่ว่ามีทหารเอก4นายนะฮะองค์นี้ก็ใช้เวลาสร้างนานประมาณ9ปีเพราะว่าเริ่มแต่ปี2115โดยท่านวิชิตสุขวิริยะผู้ว่าจันทบุรีตอนดับลิเริ่มสร้างเป็นผู้ว่าแต่พอวันฉลองจริงเนี่ยเป็นสสละคือเกษียณแล้วมันเป็นสสแล้วท่านก็ยังผูกพันอยู่กับที่จันทบุรีท่านก็เริ่มสร้างเริ่มอะไรปุ๊บเสร็จแล้วจนกระทั่งมีหมายกำหนดการพระราชพิธีเปิด28ธันวาคม2524ก่อนหน้านั้นทางกรมศิลป์ก็คงเอาป้ายเอาอะไรไปวางประชาชนที่จันทเขาเห็นเฮ้ยทำไมเป็น
สมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีไม่ยอมคนจันทร์ไม่ยอมก็ไปเข้าชื่อกันไปบอกท่านวิชิตพอท่านวิชิตท่านเริ่มมาแล้วท่านเป็นผู้ว่าเป็นคนเริ่มต้นมาแล้วท่านก็กลับมาเป็นส.ส.ตอนนั้นเป็นส.ส.แล้วท่านก็เลยทำหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีในเวลานั้นผมเช็คแล้วน่าจะเป็นยุคป๋าเปรมนี่แหละก็บอกว่าขอให้เปลี่ยนพระนามจากสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมิฉะนั้นจะไม่ยินยอมให้อะไรสักอย่างแบบว่าแข็งเลยแข็งเลยแข็งเลยผมไม่ยอมเลยแล้วก็ไม่กี่วันก็มีคำสั่งคณะรัฐมนตรีลงวันที่27ตุลาคม2524ให้เปลี่ยนพระนามจากสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็แสดงว่ามีการประชุมกันในคณะรัฐมนตรีในช่วงปี2524โดยท่านวิชิตนะส.ส.จันทบุรีในช่วงเวลานั้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงพระนามของพระองค์ท่านอย่างเป็นทางการนะจากสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรีเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาใช่โอ้ก็ช่วงปี2425เป็นปี224ฮะปลาย24งั้นหลังจากนั้นเนี่ยเอกสารราชการก็จะเป็นมหาราชมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือเรื่องราวฮะตอนแรกที่ผมทราบเรื่องนี้ผมก็ขอที่อยู่ของท่านวิชิตสุขวิริยะครับเฮ้ยท่านอยู่ตรงไหนก็ได้ข่าวว่าท่านอยู่แถวบางแคครับผมก็ขับรถไปหลายปีละอันนี้เหตุการณ์นี้หลายปีก็ขับรถไปหาบ้านท่านจนเจอครับโอ้หลงไปหลงแล้วหลงอีกฝนตกด้วยกลางร่มไปกดออดครับก็มีคนมาเปิดผมบอกว่าท่านวิชิตอยู่ไหมครับโอ้เสียไปแล้วผมก็โอ้เหรอผมก็มองฟ้ายอดบ้านท่านอ่ะก็แบบขอบคุณท่านมากนะที่แบบทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วผมก็ขอเบอร์ลูกชายเขาก็โทรตรงนั้นเลยสวัสดีครับพี่ครับในนามคนไทยนะผมขอบคุณคุณพ่อพี่มากเลยที่ทำสิ่งใหญ่ให้พระเจ้าตากเนี่ยผมก็พูดเสร็จแล้วผมก็วางเขาคงงอ่ะแต่เขารู้เรื่องใช่ไหมเขารู้ว่าพ่อเขาทำเขาน่าจะรู้แต่เขาคงงว่าไอ้นี่มันใครโทรมาผมก็พูดไปด้วยใจของผมอ่ะก็พูดออกไปดังนั้นเนี่ยสองคนนี้ทั้งท่านทองอยู่ท่านวิชิตผมอ่านคนสองคนนี้บางทีผมหมดแรงผมก็คุยกับท่านนะเฮ้ยบางทีผมก็นั่งคุยยังไงพี่ผมคุยผมคนเดียว ผมก็ท่าน โอ้เหนื่อยอะไรเงี้ย ก็เติมกำลังใจ แต่ทีนี้เนี่ยผมเคยคิดอย่างนี้ว่าท่านทองอยู่ท่านสร้างอนุสาวรีย์มันเป็นการก้าวกระโดดของคนศรัทธาพระเจ้าตากมาชุดหนึ่งเหมือนระเบิดลูกใหญ่เลยถูกต้องแล้วตัวท่านวิชิตอ่ะท่านทำให้เป็นมหาราชแล้วเราอ่ะเราแม่งคนรุ่นใหม่แล้วเราไม่ทำอะไรต่อยอดอ่ะแม่งเสียพี่ต้องทำให้ผมก็เลยตั้งไปยูเนสโกไงนี่คือเหตุผลที่มาที่ผมทำงานนี่ก็คือสิ่งที่พี่มุ่งหวังนะแล้วก็ต้องการจะทำนะก็คือการนำพระนามของพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกอันนี้เราจะไประดับโลกแล้วต่อยอดกับที่ท่านทองอยู่กับท่านวิชิตได้ทำเอาไว้ใช่ครับนะแล้วถามว่าทำไมสองอนุสาวรีย์นี้ผมผูกพันปีที่แล้วที่ผมเดินจากวงเวียนใหญ่ไปจันเนี่ยผมก็เดินจากสองอนุสาวรีย์ผมผูกพันไง ผมก็มีช่วงนั้นอยากระเบิดเลยมันเดินเท้าจากวงเวียนใหญ่ อนุสาวรีย์ที่อาจารย์ทองอยู่พุทธิพัฒน์ได้สร้างเอาไว้ใช่ไปจนถึงนะอนุสาวรีย์ทุ่งนาเชยที่ท่านวิชิตที่ท่านวิชิตสร้างไว้โอ้โหนี่มันอะไรกันของพี่สุชาติเนี่ยผมผูกพันอะไรก็ไม่รู้นะเดินไปโอ้โหพี่กี่ร้อยโลเนี่ยไม่มันจริงๆถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากมัน250โลท่านนักกีฬาก็เดินสบายเยอะเยอะไม่ได้ไม่เยอะมากเยอะนักกีฬาก็เยอะก็เดินไปด้วยความศรัทธาของทั้งสองท่านนี้ด้วยใช่ครับและแน่นอนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินนะแต่อย่างที่พี่บอกก็คือว่าสองท่านนี้นะท่านผู้ชมนะต้องจำเอาไว้เลยนะนี่คือฮีโร่ของเรานะถ้าเป็นคนที่ศรัทธาพระเจ้าตากย้ำอีกครั้งหนึ่งนะท่านทองอยู่พุทธพัฒน์และท่านวิชิตสุขวิริยะนะผมในฐานะคนไทยนะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านด้วยนะฮะกราบขอบคุณจริงๆกราบขอบคุณจริงๆเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เราเห็นภาพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแบบเป็นรูปธรรมนะความกล้าหาญวีรกรรมของพระองค์ท่านเนี่ยแน่นอนว่าหลังจากรุ่นพวกเราเนี่ยก็จะยังคงอยู่สืบไปเลยนะตลอดไปถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ